สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมันมีเวลาได้ทำวิดีโอนะคะ1วันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหิมะนะคะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็วันไม่ได้ทำงานตอนเย็นค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสทำวิดีโอนะคะวิดีโอที่วันจะทำวันนี้นะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับกรีนกราสนะคะมาอย่างที่วันเคยทำวิดีโอเรื่องสหรัฐอเมริกาเขาค่อนข้างจะให้กรีนการ์ดยากในตอนนี้นะคะทีนี้ลองมาทำความรู้จักกรีนการ์ดกันนะคะว่ากรีนการ์ดมันหมายถึงอะไรนะคะแล้วได้มายังไงนะคะแล้วกรีนการ์ดมีกี่ประเภทนะคะแล้วก็การจะได้กรีนการ์ดเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็วันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเอาแบบภาษาง่ายๆนะคะบ้านๆที่สามารถจะสื่อสารกันได้แล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอะเนาะไม่ต้องใช้ภาษาราชการคือทางการเยอะนะคะมาทำความรู้จักของคำว่ากรีนการ์ดกันนะคะกรีนการ์ดนี่ก็คือเป็นบัตรประชาชนนี่แหละค่ะแล้วก็ที่ทางสหรัฐอเมริกานะคะออกให้สำหรับคนที่มาพักอาศัยอยู่ในอเมริกาซึ่งคนที่มาพักอาศัยอยู่อเมริกาต้องเป็นคนที่ทางสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาถึงจะออกกรีนการ์ดให้นะคะให้คนประเภทไหนบ้างนะคะก็จะมีคนที่จะได้กรีนการ์ดนะคะก็คือ1คนที่แต่งงานกับพลเมืองของทางสหรัฐอเมริกาก็คือแต่งงานกับคนอเมริกันนะคะอันที่2ก็คือเขาจะออกให้สำหรับคนที่มาลงทุนในสหรัฐอเมริกาแล้วทำให้เกิดการสร้างงานเกิดขึ้นนะคะเขาก็จะให้กรีนการ์ดนะคะซึ่งกรีนการ์ดก็จะมี2ประเภทนะคะก็จะมีกรีนการ์ดแบบมีเงื่อนไข2ปีนะคะแล้วก็มีกรีนการ์ดแบบถาวร10ปีนะคะประเภทแรกมีเงื่อนไข2ปีก็คือเขาจะออกให้สำหรับคนที่แต่งงานกับคนสหรัฐอเมริกาคนที่แต่งงานกับพลเมืองของเขานะคะแล้วก็คนที่มาลงทุนที่นี่และการลงทุนทำให้เกิดการสร้างงานเขาก็จะให้กรีนการ์ดประเภทนี้นะคะในกรณีที่คนแต่งงานกับชาวอเมริกันนะคะพลเมืองของเขาให้กรีนการ์ด2ปีหลังจาก2ปีคุณก็สามารถยื่นเรื่องขอกรีนการ์ดแบบถาวร10ปีได้นะคะความที่คุณจะถือกรีนการ์ด2ปีหรือ10ปีก็ไม่แตกต่างกันนะคะเพราะว่า2ปีคุณก็สามารถทำงานได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้นะคะแต่มันจะต่างกันแค่ระยะเวลาแค่นั้นเองค่ะคุณได้กรีนการ์ด2ปีคุณก็สามารถยื่นต่อกรีนการ์ด10ปีได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจาก10ปีคุณได้กรีนการ์ด10ปีนะคะคุณก็สามารถถ้าใกล้จะหมดอายุนะคะคุณก็สามารถจะยื่นต่อขอกรีนการ์ดอีก10ปีต่อเขาก็จะให้10ปี10ปีมาเรื่อยๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะง่ายๆค่ะไม่ซับซ้อนแต่ว่าเอกสารค่อนข้างจะเยอะในการยื่นเรื่องนะคะเพราะว่าอย่างวันวันทำเอกสารเองนะคะวันไม่ได้จ้างสำนักงานหรืออะไรทำนะคะวันกับแฟนทำเองหมดเลยก็เลยแบบวันค่อนข้างจะเข้าใจในระบบของเขาในการทำเอกสารนะคะก็จะประมาณนี้นะคะกรีนการ์ดก็เหมือนบัตรประชาชนทั่วไปแต่คุณจะได้ก็ต่อเมื่อทางรัฐบาลของเขาอนุญาตให้คุณอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็เขาให้ก
รีนการ์ดคุณถือนะคะคุณก็เหมือนพลเมืองของเขาแต่ไม่ใช่ 100% นะคะคุณสามารถทำงานได้แต่งานบางอย่างเขาก็จะเก็บไว้ให้เฉพาะ US citizen เท่านั้นนะคะพวก citizen ของเขาอะนะคะเราก็จะทำงานได้เฉพาะบางอย่างเท่านั้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะกรีนการ์ดก็ไม่ได้บางคนที่เข้ามาอยู่อเมริกาคนเขาก็จะรู้เรื่องกรีนการ์ดดีนะคะส่วนเพื่อนเราทางเมืองไทยบางคนเขาก็ไม่ได้รู้ว่ากรีนการ์ดคืออะไรอะไรเงี้ยเขารู้แค่ว่ากรีนการ์ดก็คือคนต่างด้าวเข้ามาอยู่นี่แล้วก็ได้ถือกรีนการ์ดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นประเภทไหนเนี่ยเขาถ้าเพื่อนบางคนอยากรู้ก็จะสื่อสารแบบง่ายๆอธิบายแบบง่ายๆแบบนี้นะคะแต่บางคนเขาที่มาอยู่นี่แล้วเขาก็คงรู้แล้วก็เข้าใจอย่างดีอะค่ะวิดีโอนี้ก็วันแค่อยากจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับกรีนการ์ดเพื่อเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยววันจะก็คือวันนี้นะคะมีเวลาทำวิดีโอแต่ไม่รู้ว่าจะทำวิดีโออะไรก็คือมาอธิบายเรื่องกรีนการ์ดแบบง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่มีความสนใจในเรื่องมาอยู่สหรัฐอเมริกาได้กรีนการ์ดยังไงยังทำความเข้าใจแบบยุ่งยากเป็นง่ายๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ